ดื่มเลยโออิชิฮันนี่เลมอนด้วยน้ำผึ้งเฮียคามิสึมึงเป็นอะไรของมึงเนี่ยเพียวกูขอโทษกูไม่ให้มึงจีบพี่โบเลยได้ปะวะคือกูไม่อยากแย่งผู้หญิงกับเพื่อนว่ะแต่คนนี้กูรักจริงนะเว้ยต่อให้กูไม่ได้อ่ะกูก็ไม่อยากให้ใครมาเล่นๆกับเขาอ่ะและอีกอย่างอ่ะมึงก็ดูจริงจังกับโฟกมากกว่าพี่โบอีกกูไม่อยากให้พี่เขาเสียใจว่ะกูจะพูดออกมาได้นะฮะกูไม่ได้ชอบพี่โบกูแค่อยากกระตุ้นมึงกระตุ้นกูโอ้โหไอ้เชี่ยเพียวมึงก็ปล่อยกูเครียดตั้งนานโอ้โหแต่มันก็คุ้มป่ะวะอย่างน้อยมันก็ทำให้มึงรู้ไงว่ามันยังมีอยู่นะคนที่ทำให้เรายอมแหกกฎของตัวเองอะและใครวะที่ทำให้มึงยอมแหกกฎของตัวเองเอาเรื่องตัวเองให้รอดก่อนไหมฮะก่อนจะถามคนอื่นเนี่ยมึงคอยดูนะต่อให้กูจะเริ่มต้นช้ากูก็จะแซงพวกมึงให้ได้เลยก็มาดิรอแขนกูหายก่อนเออว่านเป็นยังไงบ้างที่มาเยี่ยมถึงที่เลยนะครับทางสะดวกแล้วนะครับไปนะเพื่อนเจอกันจ้ะโชคดีล่ะเจอกันนะพี่โบเธอเป็นแรงใจกับใครรู้หรือเปล่าเธอจะเคยรู้หรือเปล่าหยุดคิดไปเองสักทีดีไหมหยุดคิดไปไกลว่าไม่มีใครที่จะมองว่าเธอสำคัญเพราะฉันนั้นมองเห็นว่าเธอมีค่ามากมายสักเท่าไรต้องทำอย่างไรเธอจึงจะได้เข้าใจหรือจะควรลองมาเป็นฉันอาจจะเข้าใจกันว่าเธอสำคัญมากเท่าไรและเพราะI'm not afraid to die.
เพียวโฟบมึงหายกลัวกูแล้วเหรอตื่นได้แล้ววันนี้มึงเรียนเช้านะโฟบกูเพียวน้องเพียวเดี๋ยวพี่จะกลับแล้วนะแฟนพี่โทรตามแล้วอ่ะแลกเบอร์กันหน่อยไหมต่อไปจะได้นัดกันอีกนี่กี่โมงแล้วครับ7 โมงกว่าจะรีบไปไหนอ่ะเดี๋ยวกูจะมาขอโทษไอ้เพียวมันไม่ได้ยกมือให้กูหรอกช่วงหลังๆมันเปลี่ยนไปอะไม่ค่อยไปเที่ยวไม่พาใครกลับกูถามมันก็ไม่ค่อยตอบอะไรนะเว้ยกูว่าคิดไปเองแหละว่ามึงเป็นเด็กที่มันหลงอะก็กูไม่รู้ว่ากับมึงมันจะจริงจังกูพูดให้แล้วนะไปละนี่เป็นหมอจริงไหมเนี่ยเป็นหมอฟันแล้วจะมาเจ็บอะไรตอนนี้เนี่ยตอนมีเรื่องไม่เจ็บหรอ
ก็เจ็บแต่ว่าเจ็บอย่างอื่นมากกว่าอะไรทำไมโทรไปไม่รับสายไม่อ่านข้อความด้วยต่อให้มึงจะไปต่อยเพื่อนอีกกี่คนน่ะหรือต่อให้มึงจะไม่ได้ยกกูให้ใครอ่ะกูก็ไม่อยากเป็นเพื่อนเอากับมึงแล้ววะกูก็ไม่อยากเป็นแล้วเหมือนกันงั้นกลับไปเป็นเพื่อนธรรมดานะไม่เอาดิกูหมายถึงว่าไม่ได้เป็นเพื่อนกันน่ะแต่ว่าเราคบกันนะโอ๊ยโอ๊ยเขินแล้วรุนแรงเหรอกูเตือนสติมึงน้องห่าคนอย่างมึงเนี่ยนะถ้าจริงจังกับกูอะกูถามตัวเองแล้วทั้งตอนที่มีสติแล้วก็ไม่มีสติกูอยากมีมึงโอ๊ยเมื่อคืนมึงไปเอากับใครมากินน้ำหอมโคตรแรงกูขอโทษแต่ว่าต่อจากนี้ไปเนี่ยกูจะไม่ทำแล้วนะกูสัญญากูไม่เชื่อโฟกแต่กูจะให้โอกาสตัวกูเองกูก็เพิ่งมารู้ว่าตอนที่ไม่มีมึงอ่ะมันแย่มากนะถ้าเราจะเริ่มต้นด้วยกันใหม่อ่ะมึงสัญญาได้ไหมว่าจะมีกูแค่คนเดียวกูทำได้มันหายไปหลายวันอ่ะหนึ่งไม่สบายก็เลยซื้อโจมาให้ขอบนะไม่เป็นไรหรอกโฟก็ช่วยแล้วตั้งหลายอย่างแล้วก็ต่อไปเนี้ยไม่ต้องใช้เลข950แล้วก็ได้นะ950ก็950ไงที่คอยส่งของให้เราอ่ะไม่ใช่โฟกเหรอเลขห้องก็เลขห้องโฟกไม่ใช่เลขห้องนี้หรอกแต่เป็นเลขห้องชมรมต่างหากนี่ไม่ใช่ห้อง1061แล้วล่ะครับไม่ใช่แล้วสิก็ตอนนั้นที่โรงเรียนจะทุบตึกทำอาคารอเนกประสงค์ไงที่เธอต้องแบ่งห้องชมรมกันใช้อ่ะพอทำตึกเสร็จก็รันเลขห้องใหม่ก็ออกมาเป็นอันนี้แหละแล้วมีใครรู้บ้างไหมครับก็มีนะใครกลับมาก็รู้กันหมดแหละจ้ะไม่ได้เป็นความลับอะไรแล้วมีใครกลับมาที่นี่บ้างหรือเปล่าครับมีอิทธิกรไงยังมาถามครูอยู่เลยว่าเธอเรียนต่อที่ไหนอันนี้เจอกันหรือยังครับดีแล้วตอนแรกครูนึกว่าเธอสองคนโกรธกันซะอีกเขามาถามว่าเธอเรียนต่อที่ไหนแล้วก็เลยให้วิษณุช่วยติวให้ดูแล้วก็นั่นแหละวิษณุนั่นแหละว่าแต่ว่าเจอแล้วเป็นยังไงบ้าง
วิษณุงั้นเหรอครับหวานปะเค็มก็แย่ละอิมพอร์ตเลยนะต้องหวานดิรอเล่นรอเล่นพี่โบใจอ่อนคบกับผมเถอะนะเพิ่งจีบกันแล้วจะขอคบเลยเนี่ยนะใจเย็นก่อนดีแต่ผมแอบชอบพี่มานานแล้วนะก็ไม่บอกเองหรือเปล่ายังก็ไม่มีความหมายปะพูดแบบนี้แล้วคุ้นๆเลยอะเหมือนใครบางคนก็ไม่รู้ว่านกูมีเรื่องอีกขอโทษครับผมไม่คิดว่าพี่โบจะอยู่นี่อ๋อไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวไปก่อนนะผมจีบพี่อยู่นะผมไม่มีความลับอะไรกับพี่หรอกเพื่อนผมก็ด้วยอ่ะนิดมึงกับพี่โบใช่กูจีบพี่โบอยู่ก็อย่างที่พี่โบบอกกูนะเรื่องบางอย่างอ่ะไม่บอกมึงไม่รู้มันก็ไม่มีความหมายแต่กูก็ไม่รู้หรอกนะว่าไอ้อิดมันจะโกรธกูหรือเปล่าอ่ะถ้ากูบอกเรื่องนี้กับมึงแต่ที่แน่ๆนะกูคงโกรธตัวเองมากแน่ๆเลยว่ะถ้ากูไม่ได้บอกมึงอ่ะไอ้ไปตอนมัธยมอ่ะไอ้อิดมันไม่ได้โกรธมึงเลยนะเว้ยและทุกอย่างที่มันทำไปอ่ะมันก็ไม่ได้ทำเพื่อแกล้งมึงเขาเรียกสแตนบายแล้วโอเคกระต่ายก็ไปผิดตัวเต่าทำให้เต่าได้เดินอีกครั้งแล้วกระต่ายกับเต่าก็เข้าเส้นชัยไปด้วยกันนิทานเล่มนี้สอนให้รู้ว่าถ้าเรายอมรับความแตกต่างและพร้อมที่จะก้าวไปด้วยกันแม้เส้นทางจะไกลแค่ไหนก็ไม่สำคัญครับคือการเล่านิทานสดจากคำที่กรรมการให้นะคะมีหมดเลยทั้งกระต่ายเต่าแล้วก็ดาวไถ่นะคะสุดยอดมากๆนะคะก็มาทั้งความรู้แล้วก็จินตนาการพร้อมในคนนี้และนี่ก็คือน้องโฟกจากคณะทันตแพทยศาสตร์ค่ะฮะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาดูการประกวดความสามารถลำดับต่อไปเลยนะคะขอเชิญคณะ
วิศวะค่ะโอ้โหสาวกี๊ดการ์ดกันขนาดนี้ตัวเต็งแน่ๆเลยนะคะคนนี้คือผมไม่ค่อยสบายครับต้องขอถอนตัวด้วยนะครับขอโทษครับไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องตกใจสงสัยจะมีเหตุจำเป็นนะคะงั้นเราไปชมการแสดงของคณะต่อไปเลยนะคะขอเชิญคณะแพทย์ค่ะและน้องไฝนะคะก็วันนี้จะมาโชว์การแก้สมการสุดยากนะคะระดับโอลิมปิกกันเลยค่ะผมขอเปลี่ยนการแสดงครับพอดีผมอยากร้องเพลงหนึ่งให้กับคนคนนึงที่สำคัญกับผมมากฟังครับมีฝนที่หล่นมาชั่วคราวและในคราวที่ผ่านมาชั่วข้ามคืนจะลมก็เปลี่ยนไปนี่มึงชอบเพลงนี้เหรอวะไม่ได้เป็นความยังยืนเสมอไปแต่เก็บเธอที่ผ่านมาชั่วคราวและเรื่องราวที่ผ่านมาชั่วข้ามคืนกับอะไรที่เป็นไปก็ยังไม่เคยลืมเมื่อเมื่อมันเป็นส่วนหนึ่งของหัวใจเราไม่เคยจะรักกันมีแต่วันที่อ่อนไหวผ่านเลยไปและไม่เคยจะกลับที่ยังคงนั้นนะมีแต่ฝนมีแต่ฟ้าที่เข้าใจใต้ต้นไม้ที่ไม่มีร่มเงากิ่งก้านมันไม่ได้สูงสักเท่าไรแต่รักลึกลงในดินยังลึกลงในใจมีความหมายที่มากมายตลอดมาขอบคุณครับวัยรุ่นสมัยนี้มาไวเข้มไวกันนะคะสงสัยจะปวดท้องเข้าน้ำงั้นเราไปชมการแสดงจากฝั่งดาวกันบ้างดีกว่าค่ะอิดมึงสัญญากูแล้วไม่ใช่เหรอถ้ากูชนะมึงจะคืนน้ำหูกูถ้าเกิดมึงไม่อยู่อ่ะมึงจะคืนต้องหูกูได้ไงมึงต้องการแค่นั้นใช่ปะกูจะได้อยู่เอา
ละค่ะและคำถามในรอบตัดสินของน้องไผ่ปันทูนก็คือโอ้เป็นคำถามที่น่าสนใจนะคะคำถามก็คือสัญญาเนี่ยหมายความว่าอย่างไรคะถ้าเป็นเมื่อก่อนคำสัญญาคงไม่มีความหมายกับผมแต่ตอนนี้ผมรู้แล้วว่าคำสัญญาคือการสร้างความเชื่อมั่นคำสัญญาคือการสร้างแรงผลักดันคำสัญญามันคือแรงบันดาลใจครับไม่ว่าเราจะอยู่ฝั่งไหนของคำสัญญาการรักษาสัญญาคือสิ่งที่สำคัญที่สุดครับเชียบค่ะก็อย่างที่พี่เบิร์ดบอกไว้อะเนาะว่าสัญญาต้องเป็นสัญญาสำหรับใครที่สัญญาไว้นะคะก็อย่าลืมรักษาสัญญาด้วยนะคะสำหรับดาวเดือนปีนี้ก็อย่าลืมสัญญาของเรากันนะที่จะทำเพื่อสังคมกันด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะลำดับต่อไปนะคะตอนนี้เราจะรวมคะแนนกันนะคะแต่ระหว่างรอดิฉันจะขอประกาศรางวัลป๊อปพูล่าโหวตกันก่อนเลยนะคะและตอนนี้คะแนนก็อยู่ในมือดิฉันแล้วค่ะตื่นเต้นไหมโอเคแต่ว่าอย่างที่บอกนะคะว่ากติกาปีนี้ของเราอ่ะเป็นกติกาที่พิเศษสุดๆเลยค่ะคือดาวเดือนของเราเนี่ยจะทำเพื่อสังคมนะคะโดยการที่เราจะใช้คะแนนโหวตมาใน2รูปแบบค่ะคือการโหวตของผู้เข้าประกวดและการโหวตจากยอดบริจาคของมูลนิธินะคะของเดือนและดาวที่เป็นตัวแทนในคณะนั้นๆค่ะจะประกาศแล้วนะคะและรางวัลที่มูลนิธิได้ยอดบริจาคสูงสุดก็คือโรงเรียนมูลนิธิดอเด็กสร้างสรรค์โดยผู้แทนคือนายอิทธิกรจากคณะวิศวะค่ะแม้เขาจะสละสิทธิ์ไปในรอบการแสดงความสามารถพิเศษนะคะแต่ความมาแรงของน้องอิดก็ส่งให้เขามารับรางวัลนี้จนได้นะคะยินดีด้วยค่ะตบมืออีกครั้งค่ะตบมือพอมีสายสะพายแล้วก็หล่อขึ้นมาเลยนะคะอีก2เท่าค่ะก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับผมที่โหวตให้ผมได้คะแนนป๊อปปูล่าโหวตนะครับผมและผู้ที่จะได้เป็นดาวมหาลัยปีนี้นะคะก็คือคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีค่ะอย่าลืมนะปีนี้เราต้องทำเพื่อสังคมนะคะมาถึงรางวัลสำคัญแล้วค่ะที่สาวๆรอและดิฉันด้วยนั่นก็คือเดือนมหาลัยนะคะปีนี้ตกเป็นของคณะแพทย์ค่ะมีใครบังคับเพื่อนมาประกวดป่ะคะเนี่ยค่ะและก็จบลงไปแล้วนะคะกับการประกวดหาดาวเดือนของมหาวิทยาลัยเราก็ยินดีกับทุกคนด้วยนะคะสำหรับใครที่ไม่ได้รางวัลก็ไม่เป็นไรนะคะทุกคนก็คือดาวเดือนในดวงใจพวกเรานะคะขอบคุณค่ะดีนะครับอ
ต้มหูมึงแล้วห้องเนี้ยมึงจะไม่ให้กูเข้าไปดูที่มึงทำไว้หน่อยเหรอกูทำเองแล้วไงสุดท้ายมึงก็ไปจากกูอยู่ดีกูรู้แล้วว่ามึงรักกู950นั่นคือมึงไงมึงดูแลกูมาตลอดใช่ไหมโดนอะไรมาเนี่ยอิดโดนเลยขูดว่ะเออไอ้ไผ่มันทำแผลให้อิดดิมึงจะได้มีเกงด้วยไงและอีกอย่างนึงมันไม่น่าร้องหรอกเด็กๆจะได้ไม่กลัวด้วยอะไรอ่ะหน้ากากอนามัยเจลล้างมือไอเดียมันเจิดจริงๆมีแต่950มึงเนี่ยกูทำเพราะกูอยากทำกูจะไม่เสียใจเลยถ้ามึงต้องไปในชีวิตกูมึงจะไปจากชีวิตกูเพราะกูเข้าใจมึงผิดไม่ได้โดนจับได้แล้วเนี่ยไม่เท่เลยวะมึงกูบังคับให้มึงรักกูเลยมึงรู้ไหมทำไมต้องหูกาสีฝุ่นเนี่ยถึงสำคัญกับกูมากเพราะทำไมมึงกล้าจ่อหัวไม่ใช่ไม่ใช่เพราะมันแต่เป็นเพราะมึงกูซื้อกาสีฝุ่นคู่นี้กับมึงสีฝุ่นน่ะก็เป็นสีของอิฐและมันคือตัวแทนของมึงใช่กูรักมึงแล้วที่มึงทำทั้งหมดเนี่ยก็พ่อมึงอ่ะรู้สึกผิดใช่ไหมที่เคยเข้าใจกูผิดอ่ะเกียร์คือสัญลักษณ์ของวิศวะกูซื้อตอนนั้นน่ะเพราะว่ากูอยากสอบเข้าพร้อมมึงให้ได้แล้วกูก็ทำให้มันเป็นสีขาวพกมันติดตัวตลอดเพราะมันคือชื่อของมึงไงไปไปถึงกูจะโง่แต่เรื่องเนี้ยกูไม่โง่นะเว้ยทั้งหมดที่ผ่านมากูไม่เคยรู้สึกผิดเลย
การรักมึงกูฉลาดที่สุดละอะไรของมึงแลกกันกูขอก้าวสีฝุ่นของมึงแล้วมึงก็เอาเกียร์สีขาวของกูไปเพื่อเป็นคำสัญญาคำสัญญาเกียร์อยู่ที่ใครใจอยู่ที่คนนั้นเกียร์สีขาวของกูเป็นของมึงกูขอโทษที่แกล้งมาตลอดเกียร์สีขาวอันเนี้ยจะแทนคำสัญญาว่ากูจะอยู่ข้างๆมึงนานเท่าที่มึงต้องการกูสัญญาว่ากูอยู่ข้างมึงตลอดไปกูรักมึงนะไปกูรู้แล้วแล้วกูก็รู้ด้วยว่ากูก็รักมึงเหมือนกันไม่เป็นแค่เพื่อนกันแล้วนะเป็นแฟนกันนะพ่อกับแม่อยากเห็นความสำเร็จของไปเนี่ยไม่ใช่ปัญหาแต่อิดก็ไม่ใช่ปัญหานะครับเขาคือคนที่ทำให้ผมได้รางวัลนี้ปันทูลวงวรเวทแจ้งเรื่องลาออกแล้วนี่แล้วเลิกกันเถอะต่อไปกูคงไม่ดูแลมึงแล้วนะมึงก็ดูแลตัวเองด้วยแล้วกันเป็นแรงใจกับใครรู้หรือเปล่าเธอจะเคยรู้หรือเปล่าหยุดคิดไปเองสักทีได้ไหมหยุดคิดไปไกลว่าไม่มี
ใครที่จะมองว่าเธอสำคัญเพราะฉันนั้นมองเห็นว่าเธอมีค่ามากมายสักเท่าไรต้องทำอย่างไรเธอจึงจะได้เข้าใจหรือเธอควรลองมาเป็นฉันอาจจะเข้าใจกันว่าเธอสำคัญมากเท่าไรและเพราะอะไรฉันจึงยอมทุ่มเทไปจนหมดใจแม้เธอไม่เคยมองกันเข้าใจกันว่าเพราะอะไรที่เฝ้าคอยที่ห่วงใยไม่เคยห่างไปไกลจากกี่พันเหตุผลมากมายเธอก็คงจะได้เข้าใจถ้าเธอลองเป็นฉันไม่หวังอะไรจากเธอทั้งนั้นไม่เคยต้องการให้เธอมองกันแค่เพียงเธอได้รู้สักวันว่าเธอเองงดงามขนาดไหนและเธอมีค่ามากมายตั้งเท่าไรจะต้องทำอย่างไรเธอจึงจะได้เข้าใจว่าเธอสำคัญมากเท่าไรและเพราะอะไรฉันจึงยอมทุ่มเทไปจนหมดใจแม้เธอไม่เคยมองกันอาจจะเข้าใจกันสักวันว่าเพราะอะไรที่เฝ้าคอยที่ห่วงใยเธอก็คงจะได้เข้าใจถ้าเธอลองเป็นฉันWhat?